ต้นโชว์หรอพี่โอ้ยเต้นโชว์ได้เพราะว่าเดี๋ยวใครเต้นเดี๋ยวเรามาเต้นกันดีกว่าตอนนี้ก็ไลฟ์คุยกับทุกคนไปก่อนตามน้องภูวินล่ะครับตามไปแล้วอ่ะผมแบบผมตามน้องเขาแบบทุกวิธีแล้วน้องเขาไม่ยอมมาไลฟ์ด้วยอ่ะสงสัยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเขินที่โดนผมจับแก้มก็ได้เขาก็เลยตัดสินใจไม่มาไลฟ์ด้วยก็ฝากไปติดตามต่อนะครับผมบนไลน์ทีวีนะครับเวลา4:30ครับเป็นไงกันบ้างครับ EP ล่าสุดสนุกไหมครับทุกคนแล้วผมมาไลฟ์คนเดียวนะครับภูวินทิ้งไปแล้วคือเมื่อวานเนี้ยตอนไลฟ์กันใช่ไหมเราก็นัดกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพอ EP 5จบอะเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันนะอาจจะ4คนเลยด้วยอาจจะมีนีโอหลุยมาไลฟ์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วผมก็ทักไปบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวซีรีส์จบเรามาไลฟ์กันไหมดีๆก็ทุกคนก็ไปหมดเลยไม่ว่างผมก็เลยมาไลฟ์คนเดียวก็ได้แป๊บนึงนะมาคุยกับทุกคนครับผมเจอคนข้างรักใช่ครับผมเขาก็จะค่อนข้างข้างรักนิดนึงนะครับผมคนนี้รอดูครับผมยังติดตามได้นะครับผม4:30ครับเสียใจอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องมาไลฟ์เหงาคนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นการทำให้เราพูดเก่งขึ้นเนี่ยคนเดียวใช่ป่ะโซโล่เดี๋ยวนะสวัสดีครับพี่แบมนี่เราไลฟ์สัก15 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วครับโหน่าสงสารเนอะน่าสงสารเนาะอยู่ดีๆก็ต้องมาไลฟ์คนเดียวอ่ะตอนแรกแบบสาชวนทุกคนไปแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเชื่อมั้ยทุกคนเดี๋ยวสักพักนึงพวกเขาก็จะเข้ามากันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ชวนชวนไปแล้วแต่ไม่ยอมมาเองตอนนี้เมืองน่านน่าจะติดสอบนะครับพวกพี่เขาอ่านหนังสือสอบแล้วก็เตรียมตัวสำหรับแฟนมีก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนมีพี่เขาด้วยนะครับเอิร์ธมีเฟิร์สแฟนมีครับผมก็วันนี้ผมแอบเข้าไปดูพี่เขาไลฟ์มาครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผม750 บาทใช่ไหมครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะครับพี่เป็นแต่ผมก็อยากมีโอกาสก็เดี๋ยวจะดูพี่ไลฟ์นะครับเอาละเริ่มพูดไปเรื่องแล้วผมเนี่ย อยู่กับใครเหรอครับอยู่กับน้องชายครับผมน้องชายผมเล่นเกมอยู่ครับน้องชายผมก็จะติดหน่อยซื้ออย่างนี้ไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าเดี๋ยวส่งกำลังใจพี่เขา2 คนไปก่อนสู้ๆครับพี่มิกก็ตั้งใจสอบนะครับส่วนพี่เอิร์ธก็ตั้งใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้ๆกับการฝึกซ้อมนะครับผมนั่นแหละเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับรีวิวน้องชายเหรอครับน้องชายผมก็ติดเกมครับผมเขามีการหันหน้ามามองผมด้วยเครื่องไงเครื่องเรียกเราเปลี่ยนสวัสดีครับพี่บอยเรียกเราปีหน่อยปีทำไมพี่บอยเขินจังเลยเวลาเรียกปีผมเห็นนะว่ามีพี่ยุ้ยมาดูด้วยอ่ะเขินจังเลยพี่ยุ้ยมาดูแล้วเขินแล้วเผาน้องตัวเองเหรอใช่ครับขอเผาเนี่ยมันชอบล้อของมันน้องชายกำลังเล่นเกมอยู่นะครับตอนนี้พี่ยุ้ยขำส่งพี่ยุ้ยอยากไลฟ์ด้วยปะล่ะแก้มนิ่ม
เกมน้องก็นิ่มจริงๆแหละอ่ะพูดตรงๆเลยคือเมื่อวานนี้ไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวน้องเขาจะเขินเนี่ยผมชมน้องเขาแต่ก็ตอนจับแก้มก็นั่นแหละครับแก้มนิ่มครับผมใช่ๆแก้มนิ่มครับอยากหยิกแก้มอยากหยิกแก้มไม่อยากหยิกอยากหยิกแก้มผมเลยอยากหยิกแก้มภูวินอยากหยิกแก้มใช่ๆ No ครับผมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ยุ้ยคิดถึงนะครับเนี่ยผมเนี่ยพอผมไลฟ์คนเดียวแล้วเงาๆนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่คุยกับทุกคนคนเดียวก็ได้ปกติก็มีแก้มแล้วตอนนี้ไม่แรงนะครับผมทุกคนเพราะโควิดนะครับผมกักตัวอยู่บ้านนะครับกินอย่างเดียวหนักขึ้น5โลเลยครับผมคือก่อนเข้าฟิตเนสอ่ะผมหนัก68ใช่ไหมทุกคนแล้วพอเข้าฟิตเนสมาก็หนัก70แล้วอยู่ดีๆไปชั่งน้ำหนักอีกทีโอ้โหหนัก75คือแบบผมแบบช็อกเลยฮะหนัก75เลยเหรอเสียใจอ่ะอยู่ดีๆก็หนักขึ้นเฉยเลยงงมากอ่ะอีกแก้มตัวเองเหรอครับไม่มีแก้มอ่ะคืออ้วนขึ้นเหรอผมไม่มีทักอีกแก้มอ่ะคือไม่มีแก้มนะครับเขินนะก็คงอ้วนขึ้นแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็โดนคนทักว่าอ้วนขึ้นสูงเท่าไหร่อ่ะสูง180บวกลบ185ครับผมคิดในอีกแง่อาจจะหนักกล้ามเนื้อก็ได้อ่ะผมก็หวังว่าจะเป็นหนักกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับถ้าเป็นหนักเพราะกล้ามเนื้อก็ดีอ่ะแต่ว่าผมว่ามันจะเริ่มหนักเพราะไขมันแล้วดิYou dance so well. I hope you post a dance video with now Puvin. But Puvin can danceสวัสดีฉันมาจากฟิลิปปินส์สวัสดีครับมาคู่พี่เอิร์ธมิกหน่อยก็พี่เอิร์ธมิกก็เป็นคู่ที่น่ารักครับผมก็รอติดตามแฟนมีของพี่เขานะครับผมวันที่23ใช่ไหมใช่ครับเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งสองคนนะครับอีกคนนึงสอบอีกคนนึงก็กำลังเตรียมตัวสำหรับการงานอีเวนต์งานเฟิร์สแฟนมีครั้งนี้ก็สู้ๆครับผมสวัสดีครับป้องพี่เมินเม้นหนูขอโทษนะครับพอดีว่ามันเมินเยอะเราก็เห็นไม่หมดนะครับกำลังอ่านแจฮอนครับแจฮอนครับสวัสดีครับร้านของแจฮอนก็ได้ครับร้านของคนเอ็นซีทีก็ได้ครับถ้าเกิดเขาไม่มาเขาทิ้งหวยคนเดียวก็พอดีกว่าบางหน้าเราหมดละทุ่มรีวิวคณะที่พี่เรียนหน่อยค่ะครับผมก็เรียนอยู่วิศวะลาดกระบังนะครับผมสาขาชีวการแพทย์ครับ เรียนยากครับผมคือตอนแรกคิดเรียนคิดว่าชื่อมันเท่ดีอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ดีชื่อมันก็ไม่ได้น่าเรียนอย่างที่ทุกคนคิดอ่ะ โอ้ยจะมีใครเป็นเหมือนผมไม่แน่แบบว่าเห็นชื่อสาขาแล้วเห็นคิดว่ามันเท่แล้วก็เลยไปเรียนอ่ะรีวิวแจฮอนนะครับโอ้ผมก็โดนเขาจากบอสนะครับแจฮอนขอแทนบอกฟันดีฟันดีครับจะได้เห็นเอิร์ธมิกในดาวในน้ำไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ดีเพราะผมก็อยากดูเหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับผมดาวในน้ำเมืองน่านกับเขากับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะเหนือคินหรือสักอย่างสักไม่รู้บอกฟันดีนะผมจะลองทำเสียงไม่ให้ต่ำดูนะครับผม ผมจะทำเสียงให้มันไม่ต่ำนะครับทุกคน
แต่ผมทำไม่ได้ครับเดี๋ยวนะผมคอมเมนต์เพราะว่าผมว่าคอมเมนต์มันอ๋อบางทีหาคอมเมนต์ไม่เจอพี่ปอนชอบแค่ NCT เหรอคะชอบ NCT กับ ITZY นะครับรีวิวคู่ไว้วินหน่อยครับผมก็ไว้วินก็พี่ๆเขาก็เป็นคู่ที่สุดยอดมากครับผมเป็นพลังเคมีที่มหาศาลมากแล้วก็ตัวจริงพี่เขาทั้งสองคนก็หล่อมากๆเลยครับเหนือคิมชอบจังเลยคนเสียงต่ำแต่เสียงต่ำมันโมโนโทนไปเสียงต่ำเผ่านักแสดงทุกคนได้ฟังนะครับเริ่มจากใครดีอะแกงคิตตี้นะครับแกงคิตตี้เอาคนที่เอา AJ ก่อนแล้วกันก็คือตลกครับชอบ AJ ความตลกมันทำให้ผมรู้สึกขำครับผมซีแล้วฮะแล้วก็ส่วนสตางก็สตางคนที่เล่นเป็นเด็กคนเล่นเกมก็รีวิวยังไงดีอะน่ารักทุกคนนะเพราะว่าน่ารักทุกคนดีกว่าแต่ขอเผานีโอหลุยก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเขาก่อนแล้วก็เล่นเราไปเยอะคือเพราะมันก็สุดแสบเหมือนกันนะครับทุกคนแถมยังมีเทเราอีกนะครับผมก็ไม่น่าให้อภัยส่วนภูวินก็คนนี้นี่คือตัวดีเลยครับชวนมาไลฟ์ด้วยไม่มาไลฟ์นะครับผมทิ้งผมมาไลฟ์คนเดียวมอนรีวิวพี่อ๊อฟกันหน่อยพี่อ๊อฟกันก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีครับผมเคยมีโอกาสได้เจอพี่เขาอยู่ครับในคิดแอนเคียนะครับผมพี่อ๊อฟเป็นโค้ชผมเองครับพี่เขาใจดีมากครับส่วนพี่กันก็น่ารักครับเดี๋ยวจะอยู่อีกสัก3นาทีแล้วเดี๋ยวไปแล้ววันนี้ก็มาพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมก็ติดตามต่อได้นะครับผมบนไลน์ทีวีนะครับหรือถ้าเกิดใครแบบรู้สึกว่ามันยังแบบไม่ครบอรรถรสก็กลับไปตั้งแต่ EP 1รอบนึงแล้วก็ดูจนมาถึง EP 5นะครับว่ามันเป็นยังไงแรกๆหมอเขาก็อาจจะกวนๆหน่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกอะคนมันชอบแล้วก็เลยออกตัวไปแล้วว่าเราชอบพี่ปอนบอกจะไว้ผมยาวจะไว้ยาวที่ไหนจริงตอนแรกก็ว่าจะไว้ยาวแบบจงซอกอะครับเออพี่ยุ้ยถ้าผมไว้ผมยาวแบบจงซอกนี้จะรอดปะ ผมเห็นจงซอกเขาผมไว้ผมยาวมากเลยผมอยากรู้ว่าถ้าผมไว้ผมยาวแบบจงซอกเนี้ยจะรอดปะพี่ยุ้ยรอคำตอบนะรอคาดหวังนะอยากไว้ผมยาวอะควรซื้อนิยายอย่างยิ่งนี่นิยายเป็นยังไงครับในนิยายนี่คือหมอกนี่คือข้างรักไหมทุกคนคือผมอ่านยังแบบโอ้ยแรงว่าจงซอกได้คนเดียว เดี๋ยวลองไว้ให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองไว้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวลองไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่ยูอยากจะหลงก็ได้นะใครจะรู้แบบเฮ้ยผมยาวแล้วแบบเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยเออระวังนะพี่ยูระวังเดี๋ยวเขินมาแล้วรู้สึกช่วงกักตัวพี่ปอนก็พูดตรงๆเลยนะครับผมแกล้งน้องชายครับคือส่วนใหญ่แล้วมักจะชอบแกล้งน้องชายเป็นงานอดิเรกครับผมแล้วก็คือจะโดนน้องงอนนะครับอย่าหาตังช่วงนี้เหงาขนาดไหนคะก็เหงามากนะครับผมเหงาถึงขั้นชวนเฮ้ยผมเจ็บใจผมชูสาชวนมาไลฟ์ด้วยแล้วไม่มาไลฟ์ด้วยอ่ะแท็กภูวินไปนะครับแล้วบอกว่าพี่ปอนงอนแล้วโอ้ยอยากโดนแกล้งบ้างจริงเหรอครับเดี๋ยวผมถามน้องชายของแป๊บนึงนะทาวินโดนให้ปอนแกล้งครับเป็นไงบ้างรำคาญดีนะครับเขาบอกว่าลำคาญครับแล้วตอนนี้หน้าคือไม่เอ็นจอยกับผมเลยนะครับผมคันไปถามแล้วก็คันมาแบบลำคาญอ
สยามไปไปพี่บอกพี่บอกพี่บอกโน้ตหมดเหนื่อยลำคาญครับยินดีก็ลำคาญมาเฉยเลยน้องก็บอกเออก็เหงาไงดูดิครับเนี่ยแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็บอกว่าเอ้ยทำงานไม่ว่างแต่เข้ามาดูไลฟ์คืออะไรครับไหนบอกผมหน่อยดิฮะสุดท้ายแล้วผมไลฟ์คนเดียวนะคุณหลุยแล้วถ้าเกิดคุณหวังว่าผมจะมาไลฟ์กับคุณอีกในครั้งที่สองน่าจะยากนะบอกก่อนเพราะไม่รู้ว่าผมจะว่างตรงกับคุณหรือเปล่านะครับเสียใจด้วยนะเนี่ยดูดิ I have three assignments but here I am watching Bedouin IG live ใช่ไหมขนาดเขาทำการบ้านแล้วเขายังมาดูไลฟ์ได้เลยทำไมคุณเป็นเพื่อนผมคุณไม่ทันแล้วคุณหลุยเดี๋ยวผมจะไปแล้วโอ้โหเสียใจด้วยผมจะไปแล้วอีก 2-3 นาทีผมจะไปแล้วเออมันก็2นาทีแล้วนี่ไม่เป็นไรตอนนี้มัน17เดี๋ยวจะไปแล้วลุยไปร้านกับพี่ป้องเลยงอนละงอนบูวินด้วยงอนนีโอด้วยงอนทุกคนเลยงอนพี่ยุ้ยด้วยพี่ยุ้ยบอกว่าไว้ผมยาวไม่รอดแต่งอนหมดไม่แล้วไปแล้วทุกคนครับผมไปแล้วดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็อีก2อาทิตย์อาจจะมาไลฟ์ใหม่นะครับอีก2อาทิตย์ยังไงก็มาดูกันเยอะๆนะครับผมอีก2อาทิตย์อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะทุกคนอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับอีก2อาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีพูดเลยก็ได้เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกที P7 นะครับยังไงก็รอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะครับผมงอนแล้วนะครับ